สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Media Channel เอเชียนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นคลิปนะครับเกี่ยวกับตัวเลขนะครับการให้โชคให้ลาภเลขที่ถูกโชคเลขที่เป็นมงคลนะครับในคลิปพลังแห่งดวงดาวนะครับซึ่งจะเป็นตัวเลขที่ได้มาจากดวงดาวที่สำคัญที่เข้ามาในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะในวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับวันที่17มกราคม2561นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่5นะครับมกราคม2561นะครับเป็นถือว่าเป็นวันที่เป็นฤกษ์ดีเหมาะแก่การทำกิจการมงคลต่างๆการเปิดร้านใหม่นะครับการขึ้นบ้านใหม่การย้ายที่ทำงานใหม่นะครับหรือการถอยรถใหม่การกิจการต่างๆที่เป็นมงคลทำได้หมดเลยนะครับรวมถึงผมถือเลิกวันนี้ในการที่จะทำคลิปพลังแห่งดวงดาวคลิปแรกของปี2561นะครับเพื่อให้ความเป็นมงคลให้กับตัวเลขของเรานะครับให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆกันทุกคนเลยนะครับที่ติดตามคลิปผมอยู่นะครับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับก็อยากท่านผู้ชมมีความสุขนะครับมาเข้าเรื่องกันนะครับว่าวันที่17มกราคม2561เนี่ยตัวเลขในช่วงเวลานั้นคือเวลาประมาณ 15:45 นถึง 16:00 นเนี่ยพลังแห่งดวงดาวตัวไหนที่จะโดดเด่นนะครับแล้วเราจะจับคู่ได้เลขอะไรบ้างในการไปเสี่ยงโชครวมถึงคนที่เกิดวันไหนนะครับที่จะมีโชคลาภมากกว่าคนอื่นๆหรือคนไหนควรจะซื้อมากคนไหนควรจะซื้อน้อยคนไหนควรที่จะเน้นๆหรือจะค่อยๆชะลอการซื้อลงนะครับเพราะแต่ละคนนะครับโชคและดวงอาจจะไม่เท่ากันลดหลั่นกันไปนะครับสำหรับในเดือนมกราคมนี้นะครับมีเหตุการณ์และปรากฏการณ์ที่สำคัญนะครับนั่นก็คือปรากฏการณ์เกี่ยวกับพระจันทร์นะครับผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับการขอเงินพระจันทร์ในการที่เราจะไหว้ขอพรจากพระจันทร์ซึ่งเป็นความเชื่อว่าพระจันทร์จะให้โชคให้ลาภให้เงินให้ทองเรานะครับวันที่2มกราคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันซุปเปอร์ฟูลมูนก็คือเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับก็จะเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับที่ผ่านมานะครับก็พระจันทร์ท่านเจอจรัสจันทร์ราศีนะครับเป็นพระจันทร์ดวงใหญ่สวยงามมากนะครับแล้วก็ยังมีเหตุการณ์สำคัญอีกนะครับในเดือนมกราคมนี้ก็คือวันที่31มกราคมนะครับก็จะเป็นที่พระจันทร์นะครับมีปรากฏการณ์ครั้งสำคัญปีหนึ่งจะเกิด2ครั้งนะครับจันทคาตนะครับชาวบ้านเรียกจันทคาตแต่ถ้าเป็นหลักทั่วไปที่เราพูดกันคือจันทรุปราคานะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ปีหนึ่งจะเกิดแค่2ครั้งนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่30มกราคมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับในตัวเลขที่ผมจะมาพูดวันนี้เกี่ยวอย่างมากเลยครับพระจันทร์เนี่ยเมื่อท่านมีบทบาทมีกำลังสูงมากเลยนะครับต้นเดือนท้ายเดือนนะครับฉะนั้นในวันที่17เนี่ยพลังแห่งดวงดาวของดวงจันทร์เนี่ยมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือเลข2นะครับผมให้เลข2ไว้ตรงกลางเลยนะครับเพื่อว่าเลข2เด่นนะครับแล้วเลขที่ผมเคยบอกไว้ที่มาแน่นอน3ตัวเลขที่เราจะทิ้งไม่ได้เลยนะครับเลข5การเงินเลข7ดาวเสาร์ซึ่งวันที่17ดาวเสาร์มาแน่ครับหลังจากที่ท่านชะลอการมาอยู่2งวดติดกันแล้วนะครับเลข8คือดาวพระราหูนะครับเป็นดาวแห่งการเสี่ยงโชคนะครับการเงินดาวเสาร์ดาวพระราหู578นะครับได้แล้วนะครับแล้วมีอีกตัวเลขหนึ่งนะครับที่ผมจะให้นะครับเพราะว่าจะไม่ให้มากกว่า5ตัวเลขนะครับนั่นก็คือผมได้เลือกมาแล้วว่าดาวพลังดาวตัวไหนที่จะมานะครับได้มาก็คือเป็นดาวพุธครับดาวพุธหรือวันพุธเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นคู่สมพลคู่มิตรกับดาวจันทร์ก็คือวันจันทร์นะครับก็คือเลข4นะครับได้ไปแล้วนะครับ2 4 5 7 8นะครับผมก็เลยจับคู่ให้ท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าชุดแรกนะครับเป็นชุดพลังแห่งดวงดาวล้วนๆเลยนะครับเป็นชุดทีเด็ดก็คือเลข2เป็นตัวตั้งนะครับ2 4 2 5 2 7 2 8นะครับพลังแห่งดวงดาวนะครับอันนี้คือชุดที่เลข2เป็นหลักนะครับแล้วก็มีชุดเลขนะครับเป็นเลขของที่ผมบอกเป็นเลขตามเลขตามคือเป็นเลขเด่นที่ผมให้มา 3-4 งวดแล้วนะครับซึ่งมันอยู่ใน
เลขหินมงคลของผมนะครับซึ่งงวดที่แล้วก็ออกนะครับ8998เนี่ยเลขมันอยู่ในใบหินมงคลเนี่ยออกมา3งวดติดกันแล้วก็มีเลขที่อยู่ในใบหินมงคลชุดนี้ด้วยนะครับที่ผมจะนำมาฝากคือชุดที่2นะครับนั่นก็คือเลข47นะครับ48 75 87นะครับแล้วก็วงเล็บไปหน่อยนะครับ5885นะครับ47 48 75 78วงเล็บนะครับ85นะครับเพราะว่า85นี่เคยออกแล้วแต่ว่า3งวดที่แล้วทำให้เรารู้ว่าเลขที่ออกแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ออกอีกโดยเฉพาะนี้เป็นปีใหม่แล้วนะครับแล้วก็มีเลข3ตัวนะครับทีเด็ด3ตัวเงินล้านนะครับที่ผมอยากจะให้นะครับเป็นเลขที่ผมคิดว่าน่าจะมาในเดือนนี้แหละฮะนั่นคือเลขมือถือของผมนะครับตามกันต่อไป461นะครับเลข3ตัวเงินล้านนะครับ461ผมมีให้3ชุดนะครับแล้วก็582 582นะครับแล้วก็เลขอีกอันนึงนะครับแล้วก็725นะครับ725นะครับ3ชุดนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นเลขทีเด็ดทีนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันนะครับถึงวันดีกว่านะครับสรุปไปก่อนนั่นคือวันที่โดดเด่นนะครับซึ่งผมทำคลิปไปแล้วก็จะทยอยปล่อยมาก็คือคนเกิดทั้ง8วันนะครับว่าคุณควรจะไปซื้อลอตเตอรี่ที่ไหนอย่างไรเวลาอะไรกับคนขายอย่างไรนะครับจะอยู่อีกคลิปนึงนะครับเกี่ยวกับคลิปพลังแห่งดวงดาวเนี่ยผมขออนุญาตไม่ให้ยาวไปเพราะว่าท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาว่าบางทีคลิป1 30นาทีเนี่ยยาวไปนะครับฉะนั้นผมขอสรุปดีกว่าเพื่อให้ท่านผู้ชมไปชมคลิปที่เป็นคลิปเดียวๆนะครับจะมีอีก3คลิปนะครับที่แยกออกไปก็คือคนเกิดทั้ง8วันนะครับที่จะรวยมีโอกาสถูกรางวัลที่1นะครับแล้วก็คนที่เกิด12ราศีราศีอะไรบ้างนะครับที่จะมีโอกาสจับเงินล้านนะครับรวมถึงนักกษัตริย์ต่างๆนะครับในปี2561นี้นะครับหรือ2518เนี่ยว่าราศีอะไรจะโดดเด่นปีชงก็ชงเรื่องต่างๆก็ชงไปแต่เรื่องโชคลาภมีพลิกล็อกนะครับคนที่ปีชงอาจจะถูกลอตเตอรี่วันที่1ก็ได้นะครับเพราะอะไรต้องไปติดตามอีกคลิปที่แยกออกไปนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างคนทั้ง8วันเนี่ยพูดถึง30นาทีมันจะเยอะเพราะว่าคน8วันเราจะพูดถึงละเอียดว่าคนแต่ละวันนิสัยเป็นยังไงโชคลาภมาจากไหนอุปสรรคปัญหาเป็นยังไงไปซื้อกับคนที่ไหนเสื้อสีอะไรเวลาอะไรค่อนข้างจะละเอียดนะครับผมสรุปอย่างนี้นะครับว่าคนเกิดทั้ง8วันเนี่ยเอาที่โดดเด่นเลยนะครับเด่นๆนะแล้วนั้นก็จะเป็นคนที่วันรองๆลงมานะครับก็แน่ๆเลยก็คือจะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์แหละครับเพราะว่าดาวมาแรงมากเลยนะครับคือในเดือนนี้เป็นเดือนของพระจันทร์เต็มๆนะครับพระจันทร์เนี่ยท่านเป็นคู่มิตรสมพงษ์ผมบอกไปแล้วนะครับเลข4ก็คือวันพุธนั่นคือคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันพุธนะครับและเลขการเงินที่มาก็คือวันพฤหัสนะครับนั่นก็คือคนเกิดวันพฤหัสพระเสาร์ย้ายเข้ามาพลังพระเสาร์มีแน่นะครับหลายคนเริ่มมีผลกระทบแล้วนะครับนั่นก็คือคนเกิดวันเสาร์นะครับแล้วก็อีกวันนึงก็คือวันพฤหัสต่างๆพวกนี้ที่เราดูแล้วออกมาแล้วที่จะมีพลังไปทั้งปีคนอีกวันคือคนที่เกิดวันอาทิตย์โดยเฉพาะดาวพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวสุภฤกษ์สุภฤกษ์ก็คือเป็นดาวสุภเคราะห์เป็นดาวดวงใหญ่ที่เป็นดาวฝ่ายดีนี่นะครับก็จะเป็นมันจะมีดาวสุภเคราะห์กับดาวบาปเคราะห์นะครับดวงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นมีพลังที่ดีมากๆในปี2561นั้นสรุปอย่างนี้นะครับคนที่จะมีโชคมีโอกาสถูกรางวัลที่1และจับเงินล้านนะครับตั้งแต่มกราเป็นต้นไปโดยเฉพาะงวดวันที่17มกราคม2561นะครับก็คือคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพฤหัสคนที่เกิดวันเสาร์นะครับรายละเอียดเดี๋ยวติดตามผมคลิปต่อไปนะครับแล้วต่อมาก็คือคนที่เกิดราศีนะครับราศีแรกนะครับราศีพฤษภนะครับเป็นคนที่มีโชคลาภถึง 90% นะครับคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับก็อันนี้ก็ 90% ด้วยพลังแห่งพระราหูที่ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเรื่องโชคลาภไม่ต้องห่วงนะครับเฮงๆกันทั้งปีเลยราศีกรกฎต่อไปก็คือชาวราศีกันชาวราศีกันเนี่ยก็มีโชคลาภถึง 90% เท่ากับกรกฎเท่ากับพฤษภนะครับทำไมเหรอครับ
ราศีกันเนี่ยปลายปีที่แล้วนะครับเกิดปุบรางวัลใหญ่หลายครั้งนะพอพระเสาย้ายมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงคาดเคลื่อนแต่ในเดือนมกราคมแล้วก็หลายๆเดือนถัดนี้ไปเนี่ยชาวราศีกันจะยิ้มได้นะครับเพราะว่าดวงคุณมีดาวการเงินหลายๆอย่างเข้ามาสนับสนุนนะครับต่อไปก็คือราศีสิงห์ราศีสิงห์นี่จะมีโชคแบบฟุกๆทั้งปีเป็นราศีที่ประหลาดเป็นราศีที่แบบโอ้ได้เฮนะครับเพราะว่าการเงินจะเข้ามาทุกทิศทุกทางโดยเฉพาะการเสี่ยงโชคลาภนะครับราศีสิงห์เป็นราศีที่ดีอีกราศีหนึ่งนะครับและราศีสุดท้ายนะครับที่โดดเด่นในปี2561ก็คือราศีพิจิกนะครับที่ผมเคยพูดไปคลิปที่แล้วนะครับว่าหนี้สินเยอะใช่ไหมครับเราตกต่ำสุดๆแล้วนะครับแต่ว่าในปี2561เนี่ยเราจะดีดตัวขึ้นมานะครับเราจะโชคดีสุดๆนะครับมีร้ายแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะมีดีนะครับเมื่อพายุมันสงบมันผ่านไปแล้วฟ้าเปิดก็สดใสนะครับนี่คือ5ราศีต่อมาก็คือ5นักษัตรนะครับ5นักษัตรนะครับก็คือจะมีนักษัตรอะไรบ้าง1นักษัตรแรกเลยครับปีขานนะครับปีเสือปีเสือเนี่ยเป็นเจ้าป่านะครับปี2561เนี่ยท่านจะแข็งแกร่งนะครับจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเรื่องโชคลาภก็จะเข้ามาด้วยการเงินก็จะดีนะครับต่อไปนะครับก็เป็นปีหนึ่งที่เป็นปีชงปีชง 100% เลยนะครับก็คือปีมะโรงชงเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆแต่แปลกนะครับก็คือจะได้โชคลาภก้อนใหญ่นะครับซึ่งผมมองไปถึงรางวัลที่1เลยเพราะว่าถ้าคุณได้รางวัลที่1มาข่าวทุกวันนี้นะครับคนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยมีความทุกข์โดนฟ้องร้องโดนแจ้งความผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าลอตเตอรี่งวดเดียวกันทำไมมีคนทำหายกัน 7-8 คนนะครับฉะนั้นก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเคาะนะครับก็คือคุณได้โชคนะครับแต่มันเป็นโชคแล้วมันก็มีเคาะมีความทุกข์มีความกังวลเข้ามาแทนพอรู้ว่าถูกรางวัลที่1ทันทีเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือกลัวญาติกลัวเจ้าหนี้กลัวคนอื่นจะมาหลอกลวงกลัวเงินที่เราได้มามันจะไม่สบายใจมันจะไม่ค่อยเป็นสุขเมื่อก่อนเราถูกรางวัลที่1นี่มันก็รู้สึกว่ามันอยากถูกนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็ยังอยากถูกนะแต่ถูกแล้วมันก็กังวลหลายๆเรื่องฉะนั้นผมเลยมองว่าปีมะโรงเนี่ยจะเป็นปีที่มีโชคแล้วก็จะมีทุกขลาภไปด้วยนะครับต่อมานะครับก็คือคนที่เกิดปีมะแมปีมะแมเนี่ยชงในเรื่องของสุขภาพนะครับต้นปีผมก็อาจจะเป็นไข้นิดหน่อยนะครับเนื่องจากพักผ่อนน้อยก็ผมก็เกิดปีมะแมเหมือนกันมันก็จะบังเอิญแต่ว่ามันบังเอิญในทางของโหราศาสตร์เนี่ยมันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกนะครับดังนั้นก็ท่านที่เกิดปีมะแมก็ระวังรักษาสุขภาพด้วยนะครับปีมะแมเนี่ยแพ้รับบาปแต่ปีเนี่ยแพ้จะรับเงินนะครับจะจับเงินก้อนใหญ่แน่เพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่ปีนักษัตรปีมะแมเนี่ยจะมีโอกาสได้โชคได้การงานที่ดีจากผู้ใหญ่สนับสนุนจากคู่มิตรจากหลายๆอย่างนะครับต่อมาก็คือปีวอกปีลิงนะครับปีลิงเนี่ยจะเป็นปีที่ปีนี้จะโดดเด่นนะครับเป็นปีที่จะจับฉวยอะไรก็ว่องไวแล้วก็จะได้มาอย่างฉับฉวยอย่างฟุกๆนะครับรวมถึงโชคลาภด้วยปีสุดท้ายนะครับก็คือปีนักษัตรปีกุลนะครับปีนี้จะเป็นปีที่ปีเงินปีทองปีแห่งความอุดมสมบูรณ์หมูจะกินอิ่มนอนหลับสบายนะครับก็อย่าขี้เกียจแล้วกันครับถ้าได้เงินได้ทองมาเยอะๆก็เที่ยวไปกินไปนะครับก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพแล้วก็พยายามเก็บออมไว้บ้างนะครับเวลาเราได้เงินมาเยอะๆเพราะว่าเวลาถึงเวลาที่ขาลงมาเราจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอสรุปแบบนี้นะครับก็คือคนที่เกิดทั้ง8วันที่โดดเด่นก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์นะครับวันพุธวันพฤหัสวันเสาร์นะครับคนที่เกิดราศีที่โดดเด่นนะครับราศีพฤษภนะครับราศีกรกฎราศีกันราศีสิงห์ราศีพิจิกคนที่เกิดปีนักษัตรที่โดดเด่นนะครับได้แก่ปีขานปีมะโรงนะครับปีมะแมปีวอกและปีกุลนะครับก็วันนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับพบกันในคลิปที่ผมกล่าวไปทั้งหมดเลยถ้าสนใจก็ลองติดตามดูรายละเอียดดูนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ชมคลิปผมนะครับเฮงๆรวยๆโชคดีต้อนรับปีใหม่กันนะครับในงวดวันที่17มกราคม2561นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปผมด้วยนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ